ตลอดแม้กระทั่งฟังลุงพูดโยกไปตามโยกไปฮะตามไปเถอะไม่นานนะมันจะนิ่งมันเองครับปล่อยมันโยกไปโยกเป็นเพียงอาการหนึ่งมันเหมือนกับร่อนเคยร่อนไหมครับเคยร่อนหินร่อนดินร่อนทรายไหมครับมันแบบนั้นแหละครับเคยฝัดข้าวไหมครับฝัดข้าวเนี่ยผมเนี่ยฝัดมาหมดแล้วนะให้รู้ว่าพอฝัดเสร็จก็ร่อนข้าวเลยร่อนข้าวข้าวเปลือกกับข้าวปลายต้องเก่งมากพอนะฮะร่อนข้าวให้รู้ว่าต้องเก่งมากพอข้าวเปลือกนี่มันจะไหลมาทางตัวเราเองส่วนปลายข้าวก็อยู่ที่กระด้งปลายกระด้งแต่ตรงกลางก็เป็นเม็ดข้าวเลยนะครับตอนลุงทำเป็นหมดนะให้รู้ไว้ฝัดข้าวร่อนข้าวลุงทำเป็นหมดรับรองได้เลยครับกระด้งกระเด้งแต่สารไม่เป็นนะสารกระด้งไม่เป็นนะตัวโยกเยกของเพลงฟังไปเรื่อยหัวควบคุมลมหายใจเข้าและออกให้ดีๆนึกถึงพ่อถึงแม่เข้าไว้ในร่างกายกำลังจะปรับให้เป็นหนึ่งเดียวกันคือเอกคตานะครับเอกคตากับเอกทัคคะคนละความหมายเอกทัคคะเป็นความสามารถพิเศษของพระอรหันต์แต่ละพระองค์นะครับเอกทัคคะโดยไม่ซ้ำกันนะครับพระอรหันต์แต่ละพระองค์จะไม่ซ้ำกันรวมความสามารถแต่ละพระองค์ของพระอรหันต์ทั้งหมดรวมแล้วจะเท่ากับหนึ่งพระพุทธเจ้าครับพระพุทธเจ้าจะได้ทุกอย่างพระอรหันต์ได้ส่วนได้ส่วนหนึ่งของพระพุทธเจ้าออกมาแต่ละพระองค์แต่ละคนแต่ละคนอย่างนี้เป็นต้นพระพุทธเจ้าจะเป็นศูนย์รวมของสรรพศาสตร์ทั้งหมดครับพระพุทธเจ้าจะบอกให้ทราบศูนย์รวมแห่งปัญญาน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 าลองใช้แนวคิดอย่างนี้แบบทำให้เข้าใจไปทีละน้อยสองน้อยอย่าเร่งรัดกับสิ่งเหล่านี้มันไม่เหมือนเรียนหนังสือนะครับเรียนหนังสือเราฟังบรรยายครูจบปุ๊บครูออกข้อสอบมาก็ใส่เข้าไปตามนั้นเลยมันง่ายอันนั้นแบบจำอันนี้แบบเข้าใจมันจะมีคุณค่าแตกต่างกันรู้จำก็คือรู้ไม่จริงรู้จริงก็รู้ได้โดยไม่ต้องจำความจริงรู้แล้วไปจำทำไมเงี้ยอีกขั้วหนึ่งรู้แล้วไปจำทำแมวทำไมโอ้เสียเวลาจำเงี้ยนี่เป็นต้นก็เพราะมันไม่ยังไม่รู้ถึงจำจำก็จำไปความจำไม่ได้สูญเสียอะไรนะครับมันก็ดีทั้งนั้นแหละเงี้ยความจำแต่ที่สุดแล้วรู้จำก็คือรู้อย่างไม่จริงรู้จริงก็รู้ได้โดยไม่ต้องจำใช่ไหมทำไมถึงไม่จำก็มันรู้แล้วไปจำทำไมล่ะเห็นไหมมันก็มีคำต่อเล่นๆจริงๆถ้าเป็นนักคิดนะมันก็มีคำต่อไปเล่นๆให้เราคิดตามไปเรื่อยเงี้ยเดี๋ยวมันก็สุดความคิดเองคิดจนสุดคิดเดี๋ยวมันก็ป๊อกแป๊กเองโอเคไหมครับพระพุทธเจ้าก็ได้มาโดยการถามเองตอบเองนะครับไปเพราะว่าทุกอย่างอยู่ในตัวในพระวรากายของพระพุทธเจ้าสิ่งที่พระพุทธเจ้ารู้คือรู้ในตัวของพระองค์ทั้งหมดนั่นแหละครับนะบอกให้ทราบไว้ภาษาลุงเป็นภาษาที่บอกว่าเจ้าชายจุลสายคือส่วนย่อของเอกภพเป็นส่วนย่อของเอกภพเป็นส่วนย่อของจักรวาลเป็นส่วนย่อของแสนโกฏจักรวาลพอรู้ส่วนย่อหมดมันก็รู้ส่วนขยายหมดก็แค่นั้นเองใช่ไหมครับก็แค่นี้ทีนี้เวลากัดจะมาสอนเฉพาะเรื่องของโลกใบนี้เท่านั้นเองยุคสมัยนั้นสอนเฉพาะเรื่องของโลกใบนี้ยุคสมัยนี้ผมว่ามันเกินนะยุคสมัยนี้มันเกินพระจะไปดอกนะให้ดูเอาป่ะเกินแน่ๆด้วยยุคสมัยนี้มันเกินห่างกัน 2,500-600 ปีที่ผ่านมาเกินไอ้ถึงมันเกินแต่ที่ว่าพระพุทธเจ้าพูดไว้ก่อนหมดแหละไอ้พวกจักรวาลแสนโกฏจักรวาลแต่พระองค์ไม่สอนพระองค์บอกว่าอู้มันอยู่นอกกำมือ
เอาเฉพาะกำมือคำว่ากำมือหมายความว่าเฉพาะโลกใบนี้ใบเดียวนะอุปมาอีกนะเพียงกำมือเดียวเหมือนกับรู้เรื่องเพียงกำมือเดียวนะเรื่องทุกข์เรื่องสุขสารเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาโลกมันเพียงใบไม้หนึ่งกำมือเท่านั้นเองนะธรรมะเนี่ยครับ